ที่แย่งชิงกันอยู่มาขวาพุงกว่ามาแย่งอันดับที่4ผมผู้บรรยายก็จะมีคุณเกียรติวัฒน์หนองสาและผมอาจจะเกมนี้นัดหน้าก็เป็นเกมใหญ่นะครับบุกไปเยือน SCG เมืองทองต่อด้วยการที่จะเริ่มเกมมีข่าวมันจะแบ่งเป็นเขตเป็นโซนเป็นภาคหน้าเครียดทีเดียวครับท่านประธานวัตถุช่องของทางธีรเทพวิโดชัยแต่ได้ซ้ำแล้วดูหูข้ามคานจังหวะยิงเบาไปหน่อยธีรเทพแต่ก็ยังมาให้มีโอกาสครั้งที่2เพียงแต่ว่าโอ้ครั้งที่2มันไม่เยอะเลยครับพุทธิชัยพลิกโดนปั๊มเพื่อนช่วยได้เอ็นจี้ช่วยแล้วให้พุทธิชัยหลอดขามาที่ดาแกนหาครับดาแกนบอสโควิดปั่นโค้งโอ้โหบอลมันไม่โค้งหากรอบให้ครับก็ยังไม่ได้ไอขยับหมาจังหวะเติมมาจังหวะสวยของธนพัฒน์ให้เข้าในดาแกนมาทางขวาสุดมีดียุบมีลำโอ้โหตรงนี้มันชี้ครับชี้ว่าจุดโทษทันทีสัญญาณมาดูใครจะนิ่งกว่าใครระหว่างดาแกนกับนฤทธิ์ทวีกุลโอ้โหหลอกเราได้อย่างนิ่มเหลือเกินครับดาแกนบอสโควิช1ประตูต่อ0ครับนาที50มิเชลินี่บอลไปถึงสลุตาหาครับสลุตาปัดย้อนมาแถว2มีแล้วก็โอ้โหน่าจะเป็นสุภเสงตอนแรกนึกว่าเป็นเทียเทพจบเกมเป็นอันว่าสุพรรณบุรีทำได้ครับเฉือนเอาชนะบางกอกกลาสไปได้1ประตูต่อ0จากลูกจุดโทษที่ดาแกนบอสโควิชยิงไฟแนลว่าใครจะได้ที่4ว่าเหลือเกมให้เล่นกันอีกอยู่ทางมังกรคอยเป็นตัวเชื่อมให้ครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนต่างกัน